ังแบบโทรหาโนติดยังโนติเขาโกรธผมมากเลยครับเขาไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วเขาก็ปิดเครื่องหนีไปแล้วให้เวลาโนติเขาหน่อยนะแล้วก็ให้เวลาตัวเองด้วยต่างคนจะได้มีเวลาคิดไงแล้วอีกอย่างนะตอนนี้นุชเขาก็อยู่กับนายเอี้ยงนายเอี้ยงแกก็เป็นผู้ใหญ่น่าจะพูดให้นุชเข้าใจเรื่องชีวิตคู่ได้นะครับผมรู้นะว่าชีวิตผมอะมันลำบากแหละไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่แต่พอผมเจอนุชนะผมอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะแต่เราทั้งคู่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าการมีลูกตอนยังไม่พร้อมเนี่ยมันจะยุ่งยากขนาดนี้แต่ก็เพื่อลูกนี่แหละเพราะผมไม่อยากให้เขาต้องลำบากเหมือนผมไม่อยากให้เขาต้องมีอนาคตเหมือนผมบางครั้งผมก็เลยไม่รอบคอบผมก็เลยทำอะไรโดยไม่คิดผมอยากได้เงินไวๆครับทั้งที่นุชเขาก็บอกผมแล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อมาจะงูผมคิดแบบนี้นะผมว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกับการเป็นหัวหน้าเชฟนะยังไงครับก็ในแต่ละวันเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องแก้เต็มไปหมดเลยอะแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องหาวิธีให้วันนั้นเนี่ยผ่านไปให้ได้ แค่นี้ก็เก่งมากแล้ว ได้อยู่แล้วร่วมมาเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อมือใหม่นะครับมีอะไรถามผมได้นะต่อไปอ่ะน่าจะไกลเลยเฮ้ยไม่คิดมาก